ผู้ก่อประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารพอภิวันระลึกคุณอนันต์ด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตเวทิตาอีกวิริยภาปัญญาให้เกิดแตกฉานศึกษาสำเร็จทุกประการอายุยืนนานอยู่ในศีลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรีประโยชน์ทวีแก่ชาติและประเทศไทยเทอญปัญญาวุฒิทิงกะเรเตว่าเทนามามีหังสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมอแป้งและหมอตู่นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 11:30 น.ถึงเที่ยงครึ่งค่ะวันนี้นะคะเป็นวันอังคารที่16มกราคม2567นะคะเป็นข้างขึ้น6ค่ำเดือน2ตอนนี้แม้ว่าเราจะอยู่ในเดือนมกราคมนะคะแต่ว่าปฏิทินโบราณนั้นนับเป็นเดือน2นะคะระดับน้ำทะเลวันนี้นะคะมีอยู่ประมาณ4รอบค่ะโดยรอบแรกนะคะระดับน้ำอยู่ที่ 1.14 ตอนเวลาประมาณ 4:39 นาทีนะคะแล้วก็น้ำจะปรับตัวขึ้นนะคะประมาณ 3.07ตอนช่วงเวลา 11:28 เมื่อที่ผ่านมานี่นะคะแล้วก็ระดับน้ำจะลดลงไปอยู่ที่ 2.31 ตอนเวลาประมาณ 5:00 แล้วก็จะปรับเวลาอีกทีหนึ่งนะคะอยู่ที่ระดับน้ำทะเล 2.8 ค่ะตอนเวลาประมาณ 2:45 นะคะจะมีทั้งหมด 4 ช่วงเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้ระดับน้ำขึ้นสูงสุดอยู่ที่ 3.07 แล้วก็ระดับน้ำต่ำสุดอยู่ที่ 1.14 นะคะซึ่งผ่านมาแล้วเนาะพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้นะคะ 6:45แล้วก็พระอาทิตย์ตกเวลาประมาณ 6:10 นาทีค่ะอุณหภูมิวันนี้นะคะอยู่ประมาณ30องศาเซลเซียสซึ่งตอนเช้าๆอากาศกำลังดีๆเลยนะคะที่จังหวัดชลบุรีเริ่มเย็นๆสบายๆหน่อยแต่ว่าพอช่วงสายๆตลอดทั้งวันก็เริ่มจะร้อนเปรี้ยงอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันไหว้ครูเราถึงเปิดเพลงไหว้ครูก่อนวันนี้เป็นวันครูนะคะก็ทุกวัน ที่16มกราคมของทุกปีจะนับว่าเป็นวันครูซึ่งเราก็จะมีพิธีกรรมในการไหว้ครูด้วยนะคะของทุกๆปีถ้าย้อนประวัติไปนะคะวันครูนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2488นะคะให้ประกาศเป็นวันครูเนาะโดยมีการจัดวันครูครั้งแรกนะคะเมื่อวันที่16มกราคมปี2500เราเกิดกันยังนะโอเคแล้วก็ส่วนวันไหว้ครูนี้ก็จะต่างกันนะคะวันครูจะเป็นวันที่16มกราคมของทุกปีก็แต่ว่าในส่วนของวันไหว้ครูนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็แล้วแต่ตารางกิจกรรมซึ่งแต่ละที่ก็แล้วแต่เขาจะเซตนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นหลังเปิดเทอมภาคการศึกษาที่1เราก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเหมือนตอนเราเด็กๆแล้วก็ช่วงเปิดเทอมแรกเปิดเทอมไปโรงเรียนนะคะก็จะได้มีพิธีไหว้ครูด้วยส่วนวันครูโลกนะคะจะแตกต่างออกไปวันครูโลกจะเป็นวันที่5ตุลาคมของทุกปีเขาก็มี Teacher Day ด้วยซึ่งทั่วโลกเขาก็ให้ความสำคัญเหมือนแต่ก่อนเราคงจะเคยได้ยินว่าวันครูนี่คุณครูเปรียบเสมือนแม่คนที่2ก็จริงอยู่นะเพราะว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าที่มหาลัยเนี่ยบ่อยกว่าอยู่ที่บ้านยกเว้นช่วงปิดเทอมจะอยู่บ้านนานหน่อยเองนะคะแล้วแป้งจะเสริมอะไรหน่อยไหมคะอ๋อวันครูเนาะความหมายวันครูหมอตุ๊กก็พูดไปแล้วแต่ว่าหมอจะพูดในส่วนของครูการแพทย์แผนไทยซึ่งในครูการแพทย์แผนไทยเนี่ยเวลาเราไหว้ครูเราก็จะมีพิธีกรรมทางการแพทย์แผนไทยของเราด้วยก็ มื
ือลั่นมือลั่นมือลั่นมือลั่นนิดนึงเนาะทีเนี้ยในครูการแพทย์แผนไทยนะคะก็จะยกตัวอย่างอย่างในคัมภีร์ฉันทศาสตร์เนาะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องการพูดเรื่องการไหว้ครูเอาไว้ตรงนี้อ่ะให้หมอตุเอาเหรอให้ให้หมอตุอ่านให้หมอตุอ่านทำไมเราต้องอ่านอันนี้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันปรากฏอยู่ในตำราแพทย์แผนโบราณของไทยนะคะก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังก็ข้าขอประนตประนมหัตพระไตรรัตนนาถาตรีโลกอมรมาอภิวาทนาการอันหนึ่งข้าอัญชลีพระฤาษีผู้ทรงญาณ8องค์เธอมีฌานโดยรอบรู้ในโรคาไหว้คุณอิสวเรศทั้งพรหมเมธทุกชั้นฟ้าสาบสันซึ่งว่านยาประทานทั่วโลกทาตรีไหว้ครูกุมารพัฒน์ผู้เจนจัดในคัมภีร์เวชศาสตร์บันดาลมีให้ทานทั่วแก่นรชนไหว้ครูผู้สั่งสอนแต่ปางก่อนเจริญผลล่วงรู้นิพพานโดนสำเร็จกิจประสิทธิพรคัดตามต้นฉบับจากแพทยศาสตร์สงเคราะห์เล่ม1ปี2466อยู่ที่หน้า1นะคะประมาณนี้แหละก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าแพทย์แผนไทยแล้วก็มีครูการแพทย์แผนไทยแล้วก็ให้เราให้ความสำคัญกับครูการแพทย์แผนไทยเพราะว่าเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ทุกๆศาสตร์ก็จะมีครูของแต่ละศาสตร์แล้วแพทย์แผนไทยก็จะมีวิธีการไหว้ครูจะมีพิธีกรรมการไหว้ครูปีละ1ครั้งขึ้นอยู่ว่าแต่ละที่จะจัดในช่วงเดือนไหนการไหว้ครูก็จะมีทำพิธีทางพราหมณ์เนาะก็จะมีพวกเครื่องไหว้ต่างๆแล้วก็มีพวกปู่ฤาษีด้วยแล้วก็จะมีการเปิดเพลงระนาดเพลงไทยแล้วก็มีวิธีมีพิธีก็คือครูการแพทย์แผนไทยก็จะมาเจิมที่หัวให้พรเจิมหน้าผากและแจจุนเจิมหน้าผากประมาณนี้นะคะทีนี้หมอก็จะมาอ่านเนาะคำบูชาหมอให้ฟังว่าครูของผู้เป็นหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรบ้างคือโดยปกติเนี่ยเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทยอ่ะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างแรกเวลาเราไหว้ครูการแพทย์แผนไทยเนี่ยเรื่องจรรยาบรรณเรื่องว่าง่ายๆว่าเป็นหมอแล้วต้องรักษาศีลเพราะว่าเป็นหมอที่ดีต้องเป็นยังไงเนาะพอรักษาศีลเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องตั้งจิตแล้วก็ทำจิตใจให้คิดดีแหละแล้วก็ให้ผ่อนคลายสบายแล้วเราก็จะมีการสวดเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเวลาเรารักษาใครอ่ะเราก็จะต้องแบบช่วยเรื่องสุขภาพเขาด้วยอะไรพวกนี้เป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปเนาะสิ่งที่ดีๆก็ระบบข้างในก็จะได้ทำงานได้เนาะข้ามมาตรงนมัสการบูชาครูของผู้เป็นหมอก่อนเพราะว่าเวลาเราทำยาก็จะต้องมีการแบบเหมือนสวดแล้วก็ทำใจให้สบายแล้วก็นึกถึงตั้งจิตให้ดีเพราะเรามีความเชื่อว่าคนที่รับยาไปเขาก็จะได้สิ่งดีๆไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงเราก็จะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์3อย่างแล้วก็นึกถึงคุณบิดามารดาเพราะว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกแล้วก็คุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้นะคะหมอแป้งหมอตู่ก็ต้องขอบพระคุณท่านด้วยที่เป็นครูอาจารย์ดูแลความรู้ตั้งแต่เด็กจนโตมาแบบนี้นะทุกคนนะคะแล้วก็คุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนาไลคุณพระฤาษีตาวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีประไลโกรธคุณพระฤาษีกัสสปะคุณพระฤาษีไกรภพคุณพระฤาษีทัศนมงคลแล้วก็ทั้งพระเพชรชลูกันคุณปู่ทวดหมอโกมารพัฒน์และนักสิทธิวิทยาอันนี้ก็คือที่เรานึกถึงรวมถึงพระนางพระธรณีนางพระคงคานางพระเพิงนางพระพายพระอีสวนเนาะแล้วก็นึกถึงเทพพยาดาทั่วทุกชั้นวิมานพระฤาษีทั้ง108ตนพระครูบาพระครูเฒ่าพระครูพัดและอักษรสถาพรกรรมสิทธิ์ให้ข้าพเจ้าในการปรุงยารักษาโรคและรักษาโรคทุกชนิดในกายของมนุษย์ด้วยวิธีใดก็ตามให้โรคนั้นหายสลายไปสิ้นณบัดนี้อันนี้ก็คือยกตัวอย่างบทสวดมนต์ที่หมอการแพทย์แผนไทยเราใช้ในการสวด
เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้กับคนไข้แล้วก็ใช้ในการทำยาเพราะว่าเวลาการตรวจการแพทย์แผนไทยอนาโตมีการแพทย์แผนไทยก็คือ เกี่ยวกับเรื่องขันห้าก็คือเรื่องกายกับใจเราดูแลเรื่องกายกายก็เกี่ยวกับเรื่องธาตุสี่ดิน20น้ำ12ลม6ไฟ4เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ากายกับใจมันทำงานไปร่วมกันถ้ากายแข็งแรงจิตใจก็จะแข็งแรงด้วยถ้าใจแข็งแรงกายก็จะแข็งแรงด้วยมันสัมพันธ์กันเหมือนกายทิพย์กับกายหยาบเหรอกายหยาบกับกายทิพย์ อ้าวบางทีมีตาเนื้อกับตาในไงตาเนื้อคือมองเห็นอะไรที่เป็นลักษณะที่มันมองเห็นได้ด้วยตาใช่ไหมแต่มันมีตาในอีกอะที่บางทีมันมองเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้นั่นแหละคือความหมายของคนที่เป็นฤาษีสมัยก่อนก็คือเป็นกูรูหรือผู้รู้แหละที่ออกไป อยู่ป่าอยู่เขาเพื่อทำสมาธินั่งยานเนาะแล้วก็นิ่งจนกระทั่งมีความรู้ที่เอามาดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตามศาสตร์ต่างๆคือการเป็นแพทย์แผนไทยเนี่ยมันใช้เขาเรียกอะไรนะใช้ประสาทสัมผัสเชิงลึกนะคะคือเวลาเราตรวจเราใช้ทักษะทุกอย่างเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนาะถ้าเขาเรียกอะไรนะใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้ง5เนาะอย่างบางทีเราตรวจคนไข้โอเคเราใช้ตาเราต้องคอยสังเกตร่างกายคนไข้นะคะการเดินการหายใจการกระพริบตาเนาะมันจะเห็นว่าคนไข้ติดขัดปัญหาตรงไหนก็อย่างคนไข้เดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราใช้ประสาทสัมผัสบ่อยๆแล้วก็จะเห็นแล้วคนไข้คนนี้อะไรติดขัดป่วยเป็นโรคอะไรหย่อนกำเริบพิการขาแข้งเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงสีหน้าท่าทางลิ้นสีตาฝ่ามือสีเล็บอะไรพวกนี้ค่ะคือเราเห็นตั้งแต่การเดินและว่าขาแข้งเขามีปัญหาไหมเขาเดินเอียงซ้ายเอียงขวาไหมเวลาเขาก้มหยิบของแล้วเขารู้สึกหมุนเวียนหัวไหมหรือขาข้างไหนลงน้ำหนักมากน้อยกว่ากันส้นเท้าบิดเป็นยังไงอันนี้ก็คือเราใช้ทักษะการสังเกตเพราะว่าสมัยโบราณมันไม่มีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มาตรวจจับเพราะฉะนั้นใช้สัญชาตญาณของหมอทางก็คือเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแหละเนาะแล้วก็เราใช้เรื่องของสถิติคือคนโบราณเนี่ยเวลาเขาตรวจร่างกายมานานโดยเฉพาะอย่างศาสตร์การแพทย์แผนโบราณศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนอายุรเวทโบราณพวกนี้ศาสตร์แพทย์แผนตะวันออกอ่ะศาสตร์แพทย์แผนตะวันออกมีมานานแล้วประมาณ 3-4 พันปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์แผนตะวันตกพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราได้บันทึกจากอาการของการป่วยจริงของคนไข้ถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือclinical trialclinical trial เป็น methodology การรักษาในเชิงประจักษ์ก็คือรักษากับผู้ไข้ก็คือคนไข้เนี่ยอาการมาแบบนี้จะต้องจัดตำรับยาให้ยาอะไรในการดูแลรักษาแล้วแพทย์แผนโบราณจะมีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการใช้ธรรมชาติเข้ามาบำบัดเช่นใช้ส่วนต่างๆของพืชส่วนต่างๆของสัตว์หรือส่วนต่างๆของธาตุวัตถุก็คือใช้ธรรมชาติมาเป็นยังไงแล้วเราจัดตำรับยาไปรักษาคนไข้รวมไปถึงการป้องกันก่อนเป็นก็คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นการกินการรับประทานอาหารพฤติกรรมต่างๆการดื่มน้ำการขับถ่ายพวกนี้แผนโบราณก็จะให้ความสำคัญรวมไปถึงเรื่องการอดอาหารเนาะเราก็มีเหมือนกันเนาะที่แบบบางคนแบบกำจัดพิษโดยการอดอาหารแล้วก็ดื่มน้ำเพื่อไปบำบัดข้างในร่างกายหรือการใช้พวกน้ำอุณหภูมิแสงสีเสียงเข้ามาช่วยบำบัดแบบนี้ก็เป็นทางแผนโบราณมีมานานแล้วมันเป็นศาสตร์ทางธรรมชาติซึ่งบางทีมันมีอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้หยิบยกกันมาถ้าพูดถึงศาสตร์การรักษาด้วยธรรมชาติเนี่ยมันมีแตกออกไปหลากหลายสาขามากๆการใช้หินเข้ามาอันนี้ก็มีส่วนนะสายมูก็มีส่วนใช่ไหมหมอแป้งเพื่อความสบายใจของคนไข้บางทีเราอาจจะมองว่าอุ้ยดูแบบดูไสยศาสตร์จางดูแบบมูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคนที่ไม่เชื่ออย่างเช่นถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะใช่แต่ว่าถ้ามันถูกจริตกับคนไข้บางคนแล้วทำให้เขาหายหมอคิดว่าอันนั้นก็เป
็นเรื่องที่ดีสำหรับคนไข้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ทำให้เขาเข้าถึงการรักษาได้เออบางคนทำให้สบายใจขึ้นมาใช่ไหมพอสบายใจปุ๊บเรื่องเลือดลมฮอร์โมนข้างในมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นคือเราบอกว่าให้ดูลมหายใจหรือว่าให้นั่งสมาธิบางคนมันนั่งไม่ได้ไงก็แบบว่าถ้างั้นไปไหว้พระทำได้ไหมปล่อยนกปล่อยปลาบางทีอาจจะแบบเขาสบายใจทำให้เขาผ่อนคลาย มันก็เป็นช่วงเวลาดีๆสำหรับเขาได้เหมือนกันอย่างบางคนบอกว่าเวลาในการออกกำลังกายน้อยเราใช้แบบนี้ได้ไหมเดินช้อปปิ้งเอาก็เป็นการเดินเหมือนกันแล้วเดินช้อปปิ้งแล้วถือหนักๆถือของหนักๆก็เหมือนเยอะๆจ่ายให้หนักเหมือนถือดัมเบลได้เหมือนกันไงยังไงก็ได้ไงก็ปรับไลฟ์สไตล์เราเห็นฝรั่งทำงานโต๊ะทำงานแบบเป็นไฮโดรลิกยกได้แล้วก็วางลูวิ่งไว้ข้างล่างนะแล้วก็พิมพ์คอมพิวเตอร์ไปวิ่งไปแต่หมอตู่ทำแบบนั้นไม่ได้นะเพราะว่ามันมัลติทาสก์เกินไปอ่ะแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เวลาการออกกำลังกายให้เลือกที่ตรงกับร่างกายเราหรือตรงกับจริตความชอบของเราที่มันทำให้เกิดการออกกำลังกายซ้ำอย่างต่อเนื่องจนเป็นระเบียบวินัยของตัวเองอันนั้นก็เป็นผลดีโอเคแล้ววันนี้วันครูนะคะก็เอาจริงๆแล้วเราก็เจอคุณครูครูบาอาจารย์ที่แบบว่าดีๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วที่สำคัญเลยคนไข้ก็เป็นครูที่ดีสำหรับหมอแพทย์แผนไทยทุกคนเนาะอันเนี้ยก็คนไข้เนี่ยเป็นครูแต่เอาที่ดีที่สุดคือครูที่ดีที่สุดหรือหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นหมออยากส่งเสริมนะคะให้คนไข้ทุกคนเนาะให้ดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ไม่อย่างนั้นแล้วอ่ะการที่เราทำงานหนักหรือหาเงินได้เยอะๆมันพอท้ายที่สุดแล้วมันถ้าร่างกายเราไม่ดีก็เท่ากับว่าชีวิตเราเป็นศูนย์ศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะเพราะนั้นก่อนชีวิตจะเป็นศูนย์ให้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวโอกาสครั้งหน้าหมอจะมาพูดหัวเรื่องการวางแผนเตรียมตัวเกษียณทางด้านสุขภาพตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้เกษียณแล้วค่อยเตรียมมันมันไม่ทันแล้วมันเริ่มเสื่อมแล้วทีนี้ที่เราไหว้กันเนาะก็จะมีปู่ชีวกะโกมารพัทด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นแพทย์แผนไทยนับถือแล้วก็ยกย่องปู่ว่าเป็นปฐมครูรอบรู้ในศาสตร์การแพทย์แผนโบราณแล้วก็เป็นหมอประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าการแพทย์แผนไทยก็เกี่ยวข้องกับหลักพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ถ้าเราไปอ่านในพระวินัยของทางสงฆ์หรือทางพระเนี่ยก็จะมีการบัญญัติไว้ว่าพืชสมุนไพรตัวใดใช้ได้ใช้ไม่ได้กิจจาลักษณะไหนทำได้หรือไม่ควรทำอย่างนี้เนาะหลายๆสมุนไพรในตัวสมัยนั้นยังคงใช้ในปัจจุบันยังมีอยู่นะใช่ยังมีอยู่จริงๆถ้าพูดถึงในหลักการเรื่องของการควบคุมอาหารก็ IF ฉบับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เลิศอยู่นะก็ว่าง่ายๆว่ากินอาหารก่อนเพลมันไม่ใช่กินอาหารก่อนเที่ยงกิน2มื้อแล้วก็ช่วงหลังจากนั้นก็ไม่กินแล้วโดยเฉพาะหลายๆคนเนี่ยนะตอนนี้คือเราทำงานหนักเนาะบางทีเรากินแค่มื้อเดียวหรือ2มื้อมันไม่ได้ไงเราก็อย่าเอาหักโหมอย่างนั้นเราอาจจะแค่เลือกวันก็ได้เนาะแต่มื้อเย็นถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงแต่หลายๆคนที่ป่วยเข้ามาหาเราเนี่ยก็คือจากพฤติกรรมการกินทั้งนั้นเลยมื้อเย็นจัดหนักเพราะว่าเลิกงานแล้วก็ไปปาร์ตี้ไปกินปิ้งย่างชาบูเรานึกถึงตามหลักพอเราไม่ได้ใช้พลังงานอะไรมันก็จะไปสะสมก็ไปเก็บไงมันก็ผลักออกไม่ได้เพราะฉะนั้นอดอาหารไว้จะป่วยน้อยใช่ไหมในยุคสมัยนี้ส่วนใหญ่มันจะเกินนะที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเรากินเกินเราไม่ค่อยกินขาดกลุ่ม NCD เบาหวานความดันไขมันมะเร็งพอเรากินเกินแล้วเราไม่ได้ขับพิษหรือท็อกซิกให้มันออกไปจากตัวอย่างที่ควรจะเป็นมันก็เกิดการสะสมหมักหมมข้างในก็จะเกิดเป็นอาการไส้แห้งไส้เน่าขึ้นมาแล้วก็ไส้แห้งนี่หมอเป็นตลอดเอ้ยไส้แห้งไม่ใช่หมายความว่าไม่มีแบบการเงินขัดสนหรืออะไรนะแต่ว่าคือทางแนวทางการรักษาคือไส้แห้งคือไส้มันไม่ฟูอ่ะไส้มันไม่เต่งตึงอ่ะคือการมีปัญหาเรื่องของการดูดซึมแล้วก็การขับพิษไงนั่นแหละเขาเรียกว่าปัญหาไส้แห้งเราบอกคนไข้บอกคนไข้ไส้แห้งนะคนไข้แบบงงไส้แห้งคืออะไรแล้วหมอรู้ได้ไงว่าแห้งอ่ะบอกคือมันไม่เต่งตึงอ่ะมันไม่ยืดหยุ่นอ่ะเพราะนั้นวิธีการแก้คนไข้จะชอบถามว่าหมอถ้าอย่างนั้นเราไปหาซื้อวิตามินกินดีไหมกินพรีไบโอติกโปรไบโอติกดีไหมถามว่ากินเพื่ออะไร
ก็เนี่ยเขาบอกว่าดีเนมจะมาแพทเทิร์นนี้บอกว่าดีอ่ะเราฟังอะไรดียังไงอะไรยังไงอภิทัยที่สุดถามว่าถ้าไส้เราเน่าอ่ะไส้เราทำงานได้ไม่ดีกินให้ตายยังไงก็ไม่คุ้มกับการลงทุนคือวิตามินเนี่ยมันดูดซึมรายวันเนี่ยพอมันดูดซึมรายวันอ่ะแต่ลำไส้เราสกปรกอ่ะแล้วมันก็ดูดซึมได้ไม่เต็มที่มันก็เสียของไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปปรับเอาของเก่าออกเคลียร์ให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพวกตำรับสมุนไพรเนี่ยมันก็จะมีการทำงานร่วมกันให้อยู่3อย่างหลักๆอยู่แล้วอะไรที่ไม่ใช้ก็รู้ออกคือผลักออกผลักออกมันก็จะทำให้ตัวเราสะอาดขึ้นระบบไหลเวียนเลือดเวียนได้ดีขึ้นเนาะเลือดลมไหลเวียนดีแหละที่แผ่นโบราณบอกดูดซึมได้ดีดูดซึมได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยเผาผ่านได้ดีดูดซึมได้ดีก็เอาไปใช้ได้แล้วก็เลือดเวียนนำพาพวกนี้ไปได้ลึกขึ้นนึกถึงง่ายๆถ้าโบกแท็กซี่แล้วไม่ไปไรเดอร์ไม่ไปอ่ะวิตามินนั้นมันก็กองอยู่ตรงนั้นไงมันก็เสียของจะไปบีบคอไรเดอร์แท็กซี่จะไปจะต้องไปกับฉันก็เขาไม่ไปโบกแล้วไม่ไปแล้วพวกเนี้ยพอมันเป็นอาหารที่มันสังเคราะห์ขึ้นมามันมีอายุอ่ะพอมันมีอายุเสร็จมันก็เสื่อมไปไงยังไม่ทันดูดซึมเลยเสื่อมไปแล้วแต่อย่างพวกตำรับสมุนไพรต่างๆเนี่ยเนาะนอกจากรู้ใช่ไหมล้างพวกนั้นออกแล้วแล้วก็บำรุงรักษาไงไปฟื้นฟูให้ระบบนอกจากว่าที่เรากินเกินแล้วอ่ะไอ้ส่วนที่เซลล์มันเสื่อมลงตามร่างกายอ่ะมันก็ไปฟื้นฟูไงให้ค่อยๆจูนให้มันสมดุลขึ้นประมาณนี้มันก็ครบไปอยู่แล้วใช่ก็เวลาคนไข้มาหาเราแล้วบอกว่างานหมอด่านแรกคือหมอต้องซ่อมก่อนต้องแก้ก่อนงานซ่อมงานแก้มันยากกว่าสร้างใหม่นะถ้าสร้างใหม่ได้เนี่ยหมอจะสร้างใหม่ทุกคนเลยนะแต่ว่ามันไม่ง่ายไงใช่ไหมมันก็ต้องแก้ต้องสร้างเพราะอวัยวะเรามีอย่างเดียวไงมันไม่ใช่แบบจะปะชุนกันแบบง่ายๆถูกไหมก็ต้องแก้ต้องซ่อมก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็สร้างคือยาเนี่ยมันจะเข้าไปทำงานคืออะไรที่มันเป็นศัตรูของเราในระบบไอชีวภาพข้างในบางทีมันมีอะไรจุลินทรีย์ตัวดีจุลินทรีย์ตัวไม่ดีใช่ไหมหรืออะไรที่มันเกินไปเช่นไฟเกินธาตุไฟเรามันร้อนไปร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มไฟระส่ำระสายไฟสุมซวงเนี้ยพอร้อนมากๆก็ไส้แห้งไส้แห้งปัญหาที่เกิดก็เป็นยังไงนอนไม่หลับนอนไม่หลับขับถ่ายลำบากท้องอืดท้องเฟ้อท้องผูก 2-3 วันถ่ายทีนึงเนี่ยต้องไปปรับระบบข้างในพอไปในพวกนี้นั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะถ้าสมมติว่าแก้ปัญหาตรงนี้ไม่จบได้ยาที่ไม่ทันกับโรคหรือเอาโรคไม่อยู่แล้วก็ยังปรับพฤติกรรมตัวเองไม่ได้คราวนี้มันก็จะมีความกำเริบมากขึ้นพอกำเริบมากขึ้นมันก็จะพิการมันก็จะร่างกายเรามันก็จะค่อยๆพังไปเรื่อยๆแต่น่าแปลกตรงที่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยเรารีบเนาะแต่เรื่องสุขภาพเนี่ยหลายๆเคสเลยที่หมอเห็นบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวป่วยแล้วค่อยมา หมอบอกไปไม่ต้องป่วยโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่เรื่องต้องรอหรือเรื่องต้องทนทำไมเรื่องอื่นเราทนได้ทนกับวัวกับควายนะโคตรถึกอะแต่แบบร่างกายเราอ่ะมันไม่ต้องทนเพราะนั้นเจ็บไข้ได้ป่วยรีบดับไฟแต่ต้นลมอย่าชะลอเรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะชะลอน้องก็ฝากไว้นะคะมีตังค์แล้วเดี๋ยวเอาตังค์ไปจ่ายกับค่าอยู่ยาหมดเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ไงอุตส่าห์ทำมาทั้งชีวิตน่ะโอ้บางทีเห็นตัวเลขการรักษาเวลาแบบเข้าโรงพยาบาลทิ้งเนาะเห็นแล้วขายบ้านขายรถอ่ะโอ้โหบางทีโรคบางโรคเหมือนเส้นผมบางภูเขาจริงๆอ่ะมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเสียเงินเยอะขนาดนั้นแล้วมันน่าเศร้าที่หมอพูดไปหลายคลิปอ่ะคือเรารู้สึกว่าคนไข้บอกว่าหมอทำไมเราเจอกันช้าไปอารมณ์เหมือน MV เลยนะฟังเนี่ยแบบรู้สึกแบบทำไมเราเจอกันช้าไปเหมือนอารมณ์เนื้อคู่ทำไมฉันไม่เจอเธอไม่เจอฉันเราเดินในคนละจุด อะไรอย่างนั้นว่าบอกก็ยังดีที่เราได้เจอกันก็ได้ทำการรักษากันไปเรากินอิ่มกินได้นอนหลับถึงแม้ว่าโรคบางโรคมันอาจจะไม่หายขาดแล้วเพราะว่าจากความเสื่อมของร่างกายหรือว่ามันเกินเวลาแต่ว่าการรักษาด้วยแพทย์แผนไทยเนี่ยมันสามารถพยุงและชะลอเวลาออกไปได้ใช่มันไปหักล้างส่วนเกินน่ะแล้วก็ไปบำรุงฟื้นฟูร่างกายก็คือแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆละกันกลุ่มแรกก็คือไม่มีเวลาดูแลสุขภาพทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆกินอาหารในสิ่งที่เราอยากรับประทานเช่นกินของมันของทอดกินอาหารเดิมๆกินเบเกอรี่กินชากาแฟกินชีสพ่นไฟนอนดื่มบางทีเราเห็นแล้วเรายังรู้สึกกลัวดื่มน้ำน้อย
รถติดไม่มีเวลาเข้าห้องน้ำอันอุจจาระปัสสาวะเอาไว้ก่อนเอางานก่อนคือมันพฤติกรรมเนาะพฤติกรรมด้วยส่วนหนึ่งพอแบบนี้เป็นนานๆระบบข้างในมันเสื่อมลงดังนั้นน่ะพวกการรักษาโดยการปรับสมดุลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยมันก็จะเป็นตำรับสมุนไพรเข้าไปช่วยฟื้นฟูพวกเนี้ยสมมุติว่าถ้าพฤติกรรมเราเปลี่ยนไม่ได้จริงๆอย่างน้อยมันก็ต้องมีตัวเข้าไปช่วยปรับสมดุลหมดไฟแล้วเนี่ยหมดไฟหมดไฟไฟดับหมดไฟดับหมดไฟต้องดูจากหมอตู่นะวันนี้ไฟดับแล้วหน้ามืดวันนี้ไปทะเลทรายมาหรือเปล่าคะคืออะไรหรอไฟไม่มาไฟไม่มาไฟไม่ถึงไม่ได้หมอไม่ได้จ่ายค่าไฟ เป็นคนหมดไฟแล้วเดี๋ยวใช้ไฟละสัมละสายไฟสุ่มสวงเอาลงไปเลยเนี่ยทาง TikTok หน้าหมอตู่จะมืดเป็นปอบุญจินนิดนึงปกติหน้าก็จะผิวคล้ำอยู่แล้วเรียกผิวสองสีเป็นคนไทยโบราณผิวแบบคนไทยโบราณแต่ถ้าจะย้อนดูถ้าดูใน Facebook กับ YouTube เนี่ยน่าจะสว่างนิดนึงไม่รู้เหมือนกันว่ากล้องยังไงพยายามแล้วพยายามแล้วเราหมอไม่ได้จัดไฟในแอปเนใน YouTube เป็นหน้าจริงใช่ไหมนี่โคมไฟล้วนๆนี่ไฟห้องตรวจล้วนๆเลยคือเราไม่ได้มีความเป็นมืออาชีพในการอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเน้นเรื่องของการให้ข้อมูลเราอยากออกมาพูดเราอยากออกมาพูดเพื่อที่เป็นข้อมูลให้หลายๆคนได้มีข้อมูลหลายๆด้านเนอะเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลตามสื่อต่างๆเนี่ยบางทีมันด้านเดียวมันด้านเดียวเราก็เชื่อมากไม่ได้มีด้านเดียวก็มีเยอะไปก็มีจนแบบเรารู้สึกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะเชื่ออันไหนได้บ้างอย่างเงี้ยค่ะเนอะก็เลยเป็นที่มาแล้วก็หมอต้องการจะทำเป็นดิจิทัลฟุตพริ้นท์ด้วยแหละเผื่อคนอีก50ปีก็มาดูป้า2คนนี้ทำอะไรกันหรออะไรอย่างเงี้ยก็ถึงว่าทำไมทุกคลิปเลยหมอจะต้องรายงานสภาพดินฟ้าอากาศด้วยเพราะว่าตอนที่เราทำศึกษาประวัติศาสตร์อะไรพวกนี้เนาะมันเดาทิศทางเดาช่วงจังหวะไม่ออกว่าณตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็พยายามจะทำให้มันเป็นเผื่อใครที่เขาได้มาเจอเราตอนนั้นป้าสองคนนี้เป็นปุ๋ยไปแล้วไม่ใช่เราย้อนไปอยุธยาเราหาอะไรไม่ได้เลยเราก็เจอแต่ละรูแบร์มันไม่ใช่ไงก็ต้องแบบมีหลายๆคนออกมาพูดคนทั่วไปก็จะได้เข้าถึงองค์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไปลารูแบร์เขาเขียนเขาบอกว่าหมอไทยอ่ะไม่รู้อนาโตมีก็เราเจอกันช้าไปไงคือ ถ้าเจอเราย้อนไปสมัยนั้นต้องถามว่าหมอไทยอ่ะสักกี่คนพูดภาษาฝรั่งเศสได้อันนี้คือข้อสันนิษฐานอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองนะตอนนั้นนะคนไทยกี่คนพูดภาษาต่างชาติได้เราก็อยากย้อนยุคไปตอนนั้นเหมือนกันเนาะก็ลาลูแบร์ก็บอกว่าหมอไทยมีแต่นวดนวดรักษาทุกโรคจริงไหมนวดรักษาได้ทุกโรคไหม คือต้องเข้าใจหลักการการนวดก่อนหลักการแพทย์แผนไทยการนวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่นวดผ่อนคลายให้สบายแต่มันคือการนวดเพื่อขับพิษเข้าใจไหมขับพิษได้ทางไหนบ้างคือมันก็แล่นไปตามลมนี่แหละเราเคยรู้สึกไหมทำไมบางทีเนี่ยหมอตู่เป็นบ่อยเวลาไปเดินอ่ะโอ้ยสะโพกหมอไอ้เนี่ยลมติดสะโพกลมติดขาหนีบคือเราก็รู้ตัวเรารู้ข้อจำกัดของเราว่าเราเพื่ออะไรนะ DNA เราอ่ะมันมีปัญหาตรงไหนเงี้ยแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นแล้วเนี่ยแล้วในเวลาเขาบันทึกประวัติศาสตร์เขาบอกว่าอะไรนะคนไทยชอบเรื่องโชคลางมูเตลูชอบแบบดวงถามว่าเรื่องวันเดือนปีเกิดหรือการดูฤกษ์ดูอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็มีกันทั่วโลกแหละวิธีการดูมันก็จะคือเข้าใจมั้ยนี่มันเป็นเค้าเรียกอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติอ่ะแต่ของเราเนี่ยเราใช้หลักการดูวันเดือนปีเกิดดูวันตกฟ้าดูวันเค้าเรียกนะวันปฏิสนธิถูกป่ะมันก็จะมีวิธีการนับแล้วมันก็จะบอกว่าโอเคคนๆเนี้ยมันถูกล็อกมาด้วยสเปคเวลาตามที่เขาเกิดอยู่แล้ววันปฏิสนธิก็ว่าไปบวก3ไปข้างหน้าหรือถอยหลังเหมือนแล้วมันก็จะมีวิธีการนับใช่ไหมซึ่งตรงนี้ก็ถึงว่าเป็นธาตุเจ้าเรือนซึ่งการที่บ่งบอกว่าธาตุเจ้าเรือนเราเป็นแบบไหนแล้วถ้าช่วงจังหวะโป๊ะเช๊ะที่เราอาจจะดูแลสุขภาพไม่ดีหรือช่วงป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราป่วยมีฐาน DNA เราเป็นแบบนี้เวลาที่เราเจออะไรบางเรื่องเนี้ยเราจะเป็นหนักกว่าคนอื่นเมื่อเทียบกันกับคนที่ติดโรคเดียวกันเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยเขามีวิธีการดูย้อนไปแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องไสยศาสตร์นะแต่มันเป็นเรื่องที่เป็นในระบบจักรวาลระบบธรรมชาติมันมีของมันอยู่แล้วแล้วมันก็จับต้องได้เหมือนนั่นทำไมเราต้องดูฮวงจุ้ยอ่ะทำไมเราต้องดูเรื่องทิศทางอ่ะว่าเวลานอนห้ามหันไปทางนั้นนะห้ามหันไปทางตะวันตกใช่ไหมเพราะอะไรมันก็มีหลักเหตุผลพวกนี้มันเป็นระบบพลังงานอ่ะ
ที่มันมีอยู่บนโลกในระหว่างที่หมอตู่พูดหมอแป้งก็เลยหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะมาเล่าสู่กันฟังเราจะได้นึกภาพออกย้อนไปสมัยอยุธยาในสมัยอยุธยานะคะคือสมัยก่อนเนี่ยทางประวัติศาสตร์เนี่ยก่อนช่วงรัชกาลที่6แพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณเป็นการแพทย์หลักในการใช้รักษาดูแลสุขภาพมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยไม่ใช่แพทย์ทางเลือกแพทย์ทางหลักเลยที่อยู่พดุงรักษาคนประชาชนชาวสยามเนี่ยมาตั้งแต่ยุคเหล่าเย่เนี่ยก็ใช้การแพทย์แผนไทยค่ะการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนโบราณเนาะคือหลักฐานในพ.ศ.1998อะค่ะยุคอยุธยานะคือกระทรวงสาธารณสุขอะถ้าพูดง่ายๆจะได้นึกภาพออกนะแบ่งออกเป็นทั้งหมด7กรมนะคะก็คือกรมแพทยานะมีกรมหมอกุมารกรมหมอนวดกรมหมอยาตาแล้วก็กรมหมอวัณโรคแล้วก็โรงพระโอสถก็คือโรงพระโอสถเนี่ยก็จะเก็บพวกสมุนไพรต่างๆพวกยาสมุนไพรที่อยู่ในนั้นแล้วทั้งหมดเนี่ยก็คือเหมือนกับแบ่งเป็นหมอแผนกต่างๆรวมถึงหมอนวดด้วยแต่ที่การเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยก่อนที่จะนวดก็จะต้องมีการตรวจสมุฐานหรือตรวจร่างกายคนไข้ก่อนแต่หมอนวดจะเชี่ยวชาญในการกดตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อไล่ให้โรคนั้นน่ะมันหายไปหรือให้เลือดล้มหรือเป็นการขับพิษออกนั่นแหละถ้าเหมือนหนังเกาหลีหรือแพทย์แผนจีนใช่ไหมเขาก็จะมีการลมยาฝังเข็มแต่ของไทยเนี่ยก็จะใช้มือหมอนวดก็จะมียาของเขาด้วยเนาะเป็นยาที่เกี่ยวกับทางด้านนวดงั้นตรวจแล้วก็จัดตำรับยาสมุนไพรไปช่วยเหลือคนไข้เหมือนถ้าใครดูหนังเห็นนะคะกลับมาแล้วโอเคบอกออฟไลน์ไม่รู้เหมือนกันอินเทอร์เน็ตมันเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวช่วงนี้อินเทอร์เน็ตนี่มีปัญหาเหมือนกันมั้ยเวลาจะโทรจะใช้ไลน์จะอะไรมันค่อนข้างกระตุกนะเนาะพอเราเป็น2แล้วเนอะเราดองกันเนอะมันก็จะโอเคหมอตุ๊กพูดไปก่อนขอดู YouTube นิดนึงวันนี้ YouTube มันเหมือนกับงองแงหน่อย YouTube งองแงหน่อยไม่ได้เป็นที่ YouTube หรอกน่าจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตขออภัยนะคะเดี๋ยวขอเวลาฟิกแป๊บนึงได้ละไม่เป็นไรได้มั้ยตามนั้นโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคือด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์หรือประวัติศาสตร์ในส่วนตรงนี้ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือเรียนที่เราเรียนเราก็เลยนึกภาพไม่ออกเนาะส่วนหมอ2คนก็เพิ่งมารู้เหมือนกันตอนที่เราเรียนการแพทย์แผนไทยแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นเมืองรับแลแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะรักษาแล้วก็เป็นการแพทย์หลักที่มีมานานแล้วไม่รู้ว่าเราก็เคยเป็นคนป่วยมาก่อนอ่ะพอเราก็เลยแบบมันเรามาเจอแล้วเราแบบโอ้โหเจอทางสวรรค์แล้วใช่เพราะว่าสมุนไพรเป็นแม่บทของยานั่นแหละเพราะว่าฝรั่งเขาไม่สามารถปลูกได้เหมือนเราเขาก็เลยสังเคราะห์เรียนแบบธรรมชาติเป็นยาเคมีเอาไว้ใช้ในการรักษาส่วนพวกพืชสมุนไพรอ่ะเราอยู่ทางประเทศไทยเนี่ยอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราปลูกได้แล้วสารสำคัญออกฤทธิ์ดีด้วยตรงเนี้ยก็เลยทำให้เรามีทรัพยากรในการดูแลสุขภาพคือโลเคชั่นพิกัดเรามันได้มากๆเลยนะประเทศไทยเนี่ยประเทศสยามเนี่ยทรัพยากรมันร่ำรวยมากในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวก็ตรงตามวอร์ดิ้งที่เขาให้มาเลยตามนั้นเลยประมาณนี้ส่วนพวกยาสมัยก่อนกับปัจจุบันก็คล้ายกันเป็นพวกกลุ่มเครื่องเทศเนาะแล้วก็เป็นพวกพืชต่างๆใช้ในการทำยาทีเนี้ยยาขึ้นชื่อว่ายาแล้วอ่ะมันก็จะมีตัวยาบางตัวที่มีพิษตัวยาบางตัวที่เป็นยาสามัญที่ใช้ทั่วไปตัวยาบางตัวที่ใช้ได้กับเด็กตัวยาบางตัวที่ใช้ได้กับคนท้องผู้สูงอายุดังนั้นเนี่ยแพทย์แผนไทยทุกคนจะต้องเรียนรู้เภสัชกรรมไทยเราจะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดเนี่ยจะต้องจัดเข้าตำรับยาอย่างไรมีการฆ่าฤทธิ์ยาอย่างไรลดพิษยังไงกินยังไงให้ปลอดภัยแล้วพวกตำรับยาเนี้ยมันบางตัวที่เป็นพิษเยอะๆมันจะฆ่าฤทธิ์กันเองแต่พิษเนี้ยมันก็จะส่งผลทำให้โรคบางโรคเนี่ยทุเลาได้เร็วขึ้น อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนาะถ้าเราหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตทั่วไปเราจะเห็นว่าสมุนไพรอันนี้ใช้ไม่ได้สมุนไพรอันนี้ใช้ไม่ได้สมุนไพรอันนี้ใช้ไม่ได้เป็นพิษอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นทีเนี้ยถ้าดูทางเภสัชวิทยาที่ดูพืชเดียวๆตัวเดียวอ่ะเขาดูตัวเดียวไงแต่ว่าแผนโบราณเราใช้เป็นตำรับเรารู้วิธีในการปรุงยาจัดตำรับยาค่าฤทธิ์ยา
ดังนั้นเนี่ยแล้วพวกนี้มันใช้มาเป็นพันปีแล้วมันมีวิธีการใช้มีวิธีการจัดตำรับมีวิธีการตรวจคนไข้ดังนั้นถ้าใช้อย่างถูกวิธีก็ตอบคำถามคนไข้ที่เป็นประโยคคลาสสิกเลยว่าเป็นไงกินนานๆแล้วตับไตพังไหมกินยาไทยนานๆแล้วตับไตพังไหมก็เราดูแลคนไข้มามันไม่เห็นจะมีตับไตพังใช่เราดีขึ้นที่คลินิกการแพทย์แผนไทยเบญจอโลคยาเรารักษาคนไข้ร่วมกับดูผลเลือดเราก็จะเห็นค่าเลือดแล้วก็พัฒนาการของคนไข้เนาะค่าตับค่าไตก็ปกติมีแต่ว่าก็ตามหลักการแพทย์แผนไทยเลยที่เรารักษาแบบองค์รวมพอทุกอย่างในตัวมันเริ่มสมดุลขึ้นแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอาการแต่ละอย่างมันก็เบาลงเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นตับไตก็ไม่ทำงานหนักเนี่ยมันไม่ต้องไปเป็นภาระที่ตับไตดังนั้นค่าตับค่าไตมันก็เริ่มเข้าที่ขึ้นแบบนี้ประมาณนั้นโอเคตามนั้นอ่ะหมอตู่มีอะไรจะเสริมไหมไม่มีค่ะที่จะต้องมาตอบคำถามคนไข้อีกเนาะมีคนไข้ถามว่ากินยาไทยร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้สิก็ตั้งแต่ที่เราดูแลคนไข้มาช่วงแรกอะค่ะก็คือโดยภาพรวมทั้งหมดเลยคือคนไข้ป่วยมาอยู่แล้วแล้วก็มีแท็กการรักษาเป็นไปที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็มารักษากับเราช่วงแรกก็จะต้องรักษาควบคู่ขนานกันไปก่อนเพราะว่าการเทคยาแผนปัจจุบันนานๆเนี่ยบางตัวเนี่ยมันยังจะมีค่าเหวี่ยงของมันอยู่ถ้าสมมติว่าเราไปถอนยาหรือถอดยานั้นออกเลยเนี่ยคนไข้อาจจะมึนงงหรือว่าอาจจะมีอาการทรุดลงได้พอเราใช้ยาทางแผนโบราณเข้าไปจัดการมันจะไปปลดล็อกไอ้ที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของเราอยู่พอร่างกายมันเจอจุดสมดุลของมันแล้วอะค่ะมันก็คืออาการจะค่อยๆดีขึ้นและหลังจากนั้นก็คือจะค่อยๆลดยาแผนปัจจุบันลงไปจนพอท้ายที่สุดแล้วก็คือยาแผนปัจจุบันก็ไม่ต้องกินแล้วคือบอกให้เป็นความรู้ทั่วไปก่อนเนาะคือการทำงานของยาแผนโบราณกับยาแผนปัจจุบันออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันยาแผนปัจจุบันก็คือเวลาตรวจดูแล้วยกตัวอย่างอย่างคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยยาแผนปัจจุบันก็จะมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าน้ำตาลในกระแสเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มยาก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นลักษณะเกี่ยวกับเรื่องอินซูลินอินซูลินก็คือทำหน้าที่เอาน้ำตาลที่มันเกินเกณฑ์อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยอินซูลินอะดูดเอาเข้าไปในร่างกายอาจจะเอาไปใช้หรือเอาไปเก็บทีเนี้ยยาแผนโบราณเนี่ยทำงานคนละแบบยาแผนโบราณในตำรับเนี่ยอาจจะมีตัวสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟื้นฟูระบบการเผาผลาญการทำงานของร่างกายให้มันดีขึ้นคือถ้าไฟย่อยมันหย่อนลงไอ้สิ่งที่กินน่ะมันก็เผาผลาญไม่ได้เต็มที่การเอาน้ำตาลไปใช้ก็ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนสมัยก่อนเราลองสังเกตสิอย่างคนเป็นเบาหวานนะทำไมตอนอายุน้อยๆอ่ะถึงไม่เป็นมาเป็นตอนที่อายุเยอะแล้วก็เพราะว่าระบบข้างในร่างกายมันเสื่อมลงอันนี้อย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเรากินเกินที่ร่างกายจะเอาไปใช้ถ้าเรากินเกินร่างกายจะเอาไปใช้เป็นเวลาสะสมหลายสิบปีพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วอ่ะเราคิดว่าร่างกายอยากจะรับเพิ่มอยู่ไหมมันล้นเนาะพอมันล้นปุ๊บเราก็ต้องปัสสาวะหรือกําจัดออกไปเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจปัสสาวะเราจะเห็นว่าทำไมวางปัสสาวะไว้แล้วมดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเบาหวานทำไมถึงฉี่บ่อยก็นี่แหละสาเหตุดังนั้นเนี่ยยาตำรับสมุนไพรที่เป็นแผนโบราณอ่ะมันทำงานให้รอบด้านมันไม่ใช่แค่ว่าไปหักล้างเรื่องค่าน้ำตาลอย่างเดียวมันไปฟื้นฟูระบบข้างในตรงไหนที่มันเสียสมดุลไปเนี่ยแล้วก็มีการตรวจติดตามคนไข้อย่างที่คลินิกเนี่ยจะติดตามคนไข้ทุก2สัปดาห์แล้วก็ดูว่าค่าเลือดแล้วก็ระบบร่างกายของคนไข้เป็นยังไงเราจะดูร่างกายของคนไข้เป็นหลักแล้วก็ดูวิธีการตรวจทางการแพทย์แผนไทยพอพวกนี้มันดูได้ก่อน
หลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมค่าน้ำตาลเนี่ยดูดีมากเลยเวลาเจาะเลือดแต่ทำไมแผลที่เท้าไม่หายบางคนเนี่ยต้องตัดขาต้องตัดเท้าทั้งที่เอ๊ะเวลาไปหาหมอหรือไปโรงพยาบาลค่าเลือดดูเข้าที่มากเลยตรงเนี้ยในความเป็นจริงมันก็สะท้อนแล้วว่าถ้าเลือดเราแข็งแรงพอเนี่ยแผลมันต้องหายแล้วเนาะแผนโบราณเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องตัดหมายความว่าอวัยวะเราอะอยู่ครบแต่มันเป็นการรักษาภายในอะถ้าเลือดเราแข็งแรงระบบธาตุน้ำเราแข็งแรงอะมันก็จะทำให้แผลมันหายมันจะซ่อมตัวมันเองได้ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดอ่ะขยายความหน่อยเป็นคำถามเลือดแข็งแรงเนี่ยมันต้องเป็นยังไงเลือดแข็งแรงมันจะต้องเป็นอย่างไรคืออย่างนี้ถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยไม่ว่าสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเรามักจะไม่ป่วยเราถึงป่วยไม่กี่วันก็หายไม่กี่วันก็ดีขึ้นอันนี้เป็นการสะท้อนว่าเลือดเราแข็งแรงก็แสดงว่าคนที่ไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายค่อนข้างแข็งแรงนี่ก็คือเลือดเขาแข็งแรงใช่ไหมระบบภายในแข็งแรงแต่ทุกอย่างแข็งแรงหมดหมอแต่ทำไมมึนหัวแบบนี้เรียกว่าลมไม่แข็งแรงต้นเหตุมาจากเลือดหนืดอย่างเงี้ยเลือดแข็งแรงไหมเลือดหนืดเนี่ยคือเวลาตรวจในทางการแพทย์แผนไทยอ่ะเราจะดูทั้งหมดตรีธาตุทั้งหมด3อย่าง3ระบบดูว่าปิตะหรือว่าธาตุไฟเขาเป็นยังไงธาตุไฟมันร้อนไปไหมถ้ามันร้อนคนนั้นจะแก่เร็วโอ้ยเอาก็พูจะได้นึกภาพออกไงร้อนมากไปคนนั้นจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเซลล์ผลิตไม่หยุดอ่ะแล้วมันก็จะอ่อนเพลียง่ายเป็นมะเร็งได้ง่ายเพราะว่าไฟในตัวมันแรงเกินอ่ะพอแรงเกินเสร็จไส้ก็แห้งอะไรแบบเนี้ยคือมันก็จะไม่เบาตัวพอเลือดพอมันร้อนเสร็จมันก็ส่งผลกับธาตุน้ำกับธาตุลมธาตุลมเนี่ยก็คือถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยลมมันก็จะแรงด้วยพอมันแรงไปนานๆอ่ะเป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงลมไฟแห้งน้ำก็แห้งนึกถึงเราต้มน้ำเชื่อมสิถ้าไฟแรงๆเป็นยังไงน้ำเชื่อมก็จะหนืดลมมันก็จะดันไม่ได้คนนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องความดันไม่ว่าจะความดันสูงหรือความดันต่ำไปนานๆเนี่ยหัวใจก็เริ่มทำงานหนักพอไม่ไหวปุ๊บลิ้นหัวใจเริ่มมีปัญหาแล้วหลอดเลือดสมองเริ่มมีปัญหาแล้วเส้นเลือดเริ่มเปราะแตกหักง่ายแล้วเริ่มเป็นลิ่มเป็นก้อนไปอุดตามจุดต่างๆด้วยประการละชนีแหละกลับมาด้วยเรื่องของเลือดกรณีที่2ถ้าไฟในตัวมันหย่อนลงไฟหย่อนแปลว่าอะไรไฟหย่อนหมายความว่าอันนี้ถามสมมติระบบการเผาผลาญร่างกายยกตัวอย่างระบบการเผาผลาญร่างกายมันหย่อนลงเพราะฉะนั้นพอมันหย่อนลงเกิดอะไรขึ้นน้ำในตัวมันก็เกินคำว่าเกินในที่นี้เวลาเราไปเจาะลวดเราก็เจอค่านั้นค่านี้ค่านู้นที่มันเกินพอมันเกินเสร็จมันมาจากระบบเผาผลาญเราหย่อนลงนะน้ำเกินก็อย่างเช่นตัวบวมแขนขาบวมตามข้อต่างๆบวมเป็นเบาหวานน้ำเหลืองไม่ดีแขนขาบวมง่ายพอเป็นแบบนี้ปุ๊บตับไตก็จะทำงานหนักพอตับไตทำงานหนักปุ๊บแผนโบราณ เรามีพวกตำรับยาพวกนี้เนาะไปเกี่ยวกับช่วยขับพวกน้ำในตัวออกมันจะทำให้ตับไตเนี่ยทำงานเบาลงก็เหมือนกับเป็นตัวช่วยดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนไข้ที่ค่าไตเริ่มไม่ค่อยดีแล้วเราจะต้องช่วยให้ไตเนี่ยมันลดภาระที่ไตก่อนเราต้องเอาน้ำที่มันเกินเนี่ยออกพอออกปุ๊บเนี่ยก็เริ่มให้ตำรับที่มาฟื้นฟูดูแลเรื่องซ่อมตับไตและว่าเซลล์อ่ะมันยอมคืนสภาพกลับมาไหมถ้ามันไม่คืนสภาพกลับมาอย่างน้อยเนี่ยค่าการกรองไตเขาไม่ขึ้นจริงแต่แผนโบราณก็เหมือนกับมียาที่เป็นตำรับสมุนไพรอ่ะไปขับพวกน้ำตรงนี้ออกโดยที่ไม่ต้องล้างไตถ้าใครดูละครเรื่องหมอหลวงจะมีอยู่ตอนนึงเนาะที่มาริโอไปช่วยผู้ป่วยเป็นโรคไตมันก็จะมีพวกตำรับยาไปช่วยดังนั้นเนี่ยแล้วก็อีกชั้นนึงก็คือถ้าเราตรวจที่ต้นเหตุของโรคเนี่ยพอเราไปปรับให้ร่างกายมันสมดุลปุ๊บเนี่ยตรงนี้เป็นต้นเหตุเลยที่ทำให้ตับไตทำงานหนักถ้าตรงนี้ดีขึ้นน่ะค่าตับค่าไตมันก็จะขึ้นถ้าเซลล์เขายังไม่เสื่อมคือวิธีการมองมันจะมองคนละแบบกับแผนตะวันตก
แผนตะวันตกก็บอกว่าคือถ้าเป็นไตหรืออะไรเงี้ยไม่ให้กินน้ำ ไม่ให้กินน้ำเยอะแล้วยังไงอ่ะแล้วยังไงอ่ะอืมก็ไม่รู้ว่าแต่ทางเราอะอะไรที่มันมีปัญหามันต้องผลักออกอะกลไกตามธรรมชาติอะอะไรที่มันเป็นพิษอยู่ข้างในมันต้องผลักออกยิ่งถ้าเราไม่ผลักออกตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็ยิ่งหมักหมมสะสมอยู่ข้างในข้างในก็เละไงอืมอืมเงียบทำไมก็คิดตามไงเงียบทำไมคือคิดตามไงแต่วันนี้ค่อนข้างยุ่งจริงๆจริงๆเรามีไลฟ์เนาะแล้วเราก็พยายามไม่ได้นัดคนไข้หรือนัดใครก็กำลังนึกอยู่เหมือนกันว่ามีคนโทรตามตลอดเลยโอเคไม่เป็นไรก็อย่างน้อยตรงเนี้ยก็เป็นความรู้ให้คนทั่วไปเข้าถึงการรักษาการแพทย์แผนไทยได้ว่าใช้หมอ2คนเลยนะมาพูดก็เป็นหน้าที่ของเราเนาะเราต้องให้ความรู้เป็นชุดความรู้ที่ถูกต้องเนาะแล้วหลายๆเรื่องนะที่โดยตรงกับทางด้านสมุนไพรก็น่าจะเชิญแพทย์แผนไทยบ้างเนาะเขาก็มีเชิญแหละก็ควรจะเชิญถ้าไม่เชิญก็ควรเชิญซะ มันจะได้แบบเป็นข้อมูลหลากหลายด้านเพราะว่าเราก็ต้องส่งคนที่ใช่ที่ตรงไปให้ความรู้ด้วยตอบคำถามแล้วเนาะกินยาไทยร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้ไหมได้ตอบคือได้แต่ควรอยู่ในความดูแลของแพทย์แผนไทยนะคะเราจะได้ดูไงว่าไหนเข้ากับเราไม่เข้าแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่ามาทางนี้แล้วแบบไอ้นู่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้เราจะคิดร่วมกันว่าสมมติคนไข้มีพฤติกรรมที่ชอบกินเบเกอรี่ของหวานของมันของทอดหรือต้องทำงานหนักหรือชอบดื่มแอลกอฮอล์หรือชอบสูบบุหรี่เนี่ยเราก็จะต้องจัดตำรับไปช่วยหักล้างแล้วก็ไปบำรุงในส่วนนั้นให้นะเพราะว่าเราไม่ใช่สายห้ามอ่ะถ้าห้ามบางคนเหมือนเหยียบคันเร่งเนาะคือจะได้มีความรู้หลายๆด้านนะคะว่าคำตอบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คำตอบเดียวแพทย์แผนไทยรักษาได้ทุกโรคนะคะเพราะฉะนั้นขอคำปรึกษาได้จากแพทย์แผนไทยทั่วประเทศแล้วก็มีคำถามถามมาว่ายาไทยเพิ่มค่าตับค่าไตได้อย่างไรเนาะเมื่อกี้หมอก็ตอบไปแล้วว่าถ้าเราแก้ที่ต้นเหตุแล้วก็ปรับสมดุลที่ตรงไหนมันขาดมันเกินมันหย่อนไปอ่ะแล้วให้ระบบร่างกายข้างในอ่ะมันทำงานเลือดลมไหลเวียนได้ดีขึ้นก็จะไปลดภาระของค่าตับค่าไตค่าตับค่าไตถึงกลับมาทำงานได้ไม่ใช่ว่าที่เราไปเสิร์ชในข้อมูลแล้วก็บอกว่าสมุนไพรอันนี้กินไม่ได้สมุนไพรกินอันนี้ไม่ได้ก็เขาไปดูสมุนไพรเดียวไงแต่การรักษาต้องกินเป็นตำรับแล้วมันมีหลายตำรับด้วยในการรักษาโรคนั้นๆดังนั้นการตรวจโดยแพทย์แผนไทยดูก่อนว่าอันไหนที่มันเหมาะสมกับคนไข้แล้วพอกินเข้าไป มันก็จะเข้าไปช่วยก็เขาเชื่อผลการวิจัยเนาะลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้ค่ะที่หมอเคยพูดไว้เกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยมันก็อยู่ในเรื่องของกาลามสูตรด้วยคือการที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยต้องไตร่ตรองไว้ก่อนจงอย่าเชื่อว่าเขาเป็นครูจงอย่าเชื่อว่าเขาเป็นคนนั้นคนนี้รวมถึงเรื่องของผลงานวิจัยด้วยเราต้องเข้าไปดูศึกษาในเชิงลึกเลยเพราะว่าบางทีเนี่ย เรื่องทางการตลาดเนาะมันก็เป็นประเด็นตรงนี้เหมือนกันเราต้องกลับมาดูตัวเราเป็นหลักก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราจำเป็นไหมถ้าเราต้องการหาการรักษาที่ถูกวิธีที่มันตรงกับเราเนี่ยเราควรจะหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจเชื่ออะไรง่ายๆนะคะให้หาข้อมูลหลากหลายข้อมูลก่อนมันจะได้เป็นประโยชน์กับตัวเราเองมาคือ เราก็ดูหลายๆที่ว่าอันไหนที่มันเข้ากับเราแล้วก็ที่ไหนที่ให้ความรู้อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเครื่องทางวิทยาศาสตร์มันก็ยังไม่สามารถตรวจจับได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันอย่างยาตำรับเนี่ยมันมีข้อจำกัดทางแลบอยู่ที่มันตรวจเป็นทั้งหมดพร้อมกันทีเดียวไม่ได้มันต้องดึงออกมาเป็นตัวแล้ววัดสารสำคัญอย่างนั้นออกมาแล้วก็ความซับซ้อนของร่างกายเราอะนะคะสมมุติว่าเราตรวจได้ในแลบว่าผลมันออกมาดีแต่เวลาเข้าไปในร่างกายมันมีทั้งน้ำย่อยมีทั้งการดูดซึมอะไรหลายๆอย่างนะมันมีงานวิจัยต่างประเทศออกมาว่าการที่มีสารสำคัญหลายๆตัวเข้าไปช่วยกันมันก็จะมีตัวช่วยดึงเข้าไปในเซลล์ได้ดีกว่าสารเคมีที่มันออกฤทธิ์ตัวเดียวแล้วก็การทำงานของข้างในมันก็จะ
ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทำให้ข้างในมันเสียหายเยอะมีคนไข้มาหาเราคือคนนี้เขาเป็นหลายโรคเนาะแล้วเขาก็เป็นหลายโรคจนแบบว่าเขาต้องไปแผนกตาเขาบอกว่าเออไปหาหมอตาหมอก็ไม่เห็นให้ยาอะไรมาหมอให้ยามาตัวเดียวคือขมิ้นชันแล้วก็มาถามหมอแผนไทยทำไมเขาถึงให้ยาขมิ้นชันกับตามเป็นยังไงเหรอหมอพอเราดูแบบno comment นะข้ามไปคุยเรื่องอื่นอ่ะพูดเรื่องไหนๆพูดเรื่องตาหมดตัวพระออกทุกไหนๆพูดเรื่องตาจริงๆอ่ะการที่เราอ่ะจะมองเห็นอะไรชัดหรือไม่ชัดมันประกอบไปด้วยหลายอย่างก็คือเลือดเนี่ยมันเวียนสารอาหารมาเลี้ยงได้ตาได้ดีไหมสองก็คือความเสื่อมของตัวตาเราเองอ่ะเป็นยังไงสามก็คือว่ากระจกที่อยู่หน้าตาเนี่ยที่เปลือกตาด้านนอกเนี่ยมันมีปัญหาไหมมันมีเงาหรือมันมีอะไรมาบดบังไหมที่กระจกตาทีนะวิธีดูเราก็จะดู3ส่วนดังนั้นถ้าเป็นที่เลือดข้างในเลือดลมมาเลี้ยงลูกตาไม่ได้ดีเราก็ต้องไปปรับต้นเหตุจริงๆอย่างเช่นเลือดหนืดเลือดข้นเลือดขึ้นมาเลี้ยงตาไม่ได้พวกนี้มันมาจากกินอะไรที่แบบเกินแคลอรี่หรือของมันของทอดหรือกินน้ำน้อยขับถ่ายลำบากกินของแสลงมันก็เลยทำให้เลือดอะขึ้นมาเลี้ยงที่ตาได้ไม่ค่อยเต็มที่ถ้าเป็นอาการแบบนี้เวลาไปตรวจตาเนาะที่หมอทางด้านตาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าปกติไม่มีอะไรแต่ทางการแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณจะมีวิธีการตรวจแบบโบราณเวลาเราแมะดูเราจะรู้แล้วว่าเลือดหนืดเลือดข้นไหมถ้าปรับตรงนี้เลือดมาเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะเบาลงคนที่เป็นแบบเนี้ยอาการมันจะออกเวลาใช้สายตาเยอะๆหรือช่วงบ่ายๆเย็นๆเนี่ยพอมันออกอาการเนี่ยรู้เลยว่าพักผ่อนน้อยเลือดหนืดเลือดข้นไปปรับแล้วก็กินพวกพืชผักให้เยอะขึ้นเรื่องปัญหาสายตาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของตาเป็นต้อเป็นนั่นเป็นนี่รวมไปถึงสายตาสั้นและสายตายาวด้วยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเคสของหมอเองเนี่ยหมอตู่เนี่ยสายตาสั้นเนี่ย500ก็ถือว่าเยอะพอสมควรแต่มันไม่ใช่พุ่งปรี๊ดถึง500นะแต่ว่าเป็นคนที่สายตาเพิ่มเร็วกว่าปกติจากตอนแรกเริ่มต้นมา200เสร็จมันไป300ได้ไวมากเลยพอณตอนนี้เรามองย้อนไปชีวิตเราตอนนั้นเฮ้ยทำไมคือแว่นเนี่ยเปลี่ยนเลนบ่อยมากเลยทางที่ในกรรมพันธุ์เราไม่มีใครเป็นสายตาสั้นเราคิดว่าเอ้ยหรือว่าเราขยันเรียนมากเกินไปอ่านตำราอ่านหนังสือเยอะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเคสกรณีหนึ่งนะคะถ้าใครติดตามในเพจ Facebook เบญจอโลคยาคลินิกเนาะที่หมอพิมพ์ให้ความรู้ไปเกี่ยวกับโรคทางสายตานะว่าทำไมเด็กๆอ๋ออันนี้เป็นวันเด็กที่โพสเนาะทำไมเด็กๆเนี่ยอยู่ๆโตขึ้นมาแล้วสายตาสั้นสายตาเอียงสายตายาวสายตามีปัญหาทั้งที่กรรมพันธุ์พ่อแม่ไม่เป็นก็นี่ไงเป็นโรคซางในทางการแพทย์แผนไทยโรคซางก็คือเกี่ยวกับตับนั่นแหละหมายความว่าอาจจะเลือดร้อนติดเชื้อในกระแสเลือดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เลือดมันไม่แข็งแรงแล้วไปเป็นภาระของตับพอมันเป็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ความดันลูกตามันเปลี่ยนไปคือการที่เราจะสายตาสั้นหรือยาวเนี่ยแปลว่าโฟกัสจุดเรติน่ากับโฟกัสแสงเนี่ยมันเบี่ยงเบนการใส่แว่นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการปรับโฟกัสที่ลูกตาใหม่ทีนี้ย้อนกลับมาที่ต้นเหตุจริงๆถ้าเป็นการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเราต้องมารักษาจริงๆปรับความร้อนของเลือดของเด็กคนนี้ใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดีเนี่ยลูกตาเขาอาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้ามเนื้อตาอะไรพวกนี้มันจะไม่ยืดหดผิดปกติต่างไปจากเดิมอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตอบคำถามว่าทำไมเด็กถึงสายตาสั้นเมื่ออายุมากขึ้นทั้งที่พ่อแม่หรือกรรมพันธุ์ไม่ได้เป็นนี่ไงเราพูดไปแล้วว่าโรคตาอาจจะมาจากเลือดก็ได้โรคตามาจากลมก็ได้ใช่ไหมลมพัดขึ้นมาเลี้ยงสารอาหารมาเลี้ยงไม่พอโรคตามาจากความร้อนก็ได้โรคตามาจากโรคซางหรือโรคในวัยเด็กก็ได้โรคตาอาจจะมาจากอายุเยอะๆแล้วกระจกตามันมัวก็ได้ทีเนี้ยความร้อนน่ะที่มันมาทำให้มันคุมกระจกตาข้างหน้าเนี่ยแผนโบราณก็คือมาปรับที่เลือดนั่นแหละถ้าเลือดร้อนน้อยลงเหมือนเรานั่งรถอ่ะไปในที่ที่มีความร้อนความเย็นแตกต่างกันกระจกมันขึ้นหมอกถ้าลอกต้อก็คือเหมือนแค่ไปเช็ดแต่ถ้าปรับที่ต้นเหตุจริงๆอ่ะไอ้พวกนี้มันจะค่อยๆจางลงแล้วก็มีกรรมวิธีเนาะจัดตำรับยาสมุนไพรเฉพาะรายไปปรับหรือ
เป็นตำรับสมุนไพรบำรุงสายตาหรือปรับเลื่อนลมให้เดินดีไม่ว่าจะเป็นการหัตถการเช่นการนวดการเปิดประตูลมการสักยาการบ่งต้อพวกนี้ทำให้ทางเดินลมเลื่อนลมมาเลี้ยงเนี่ยไหลเวียนได้ดีขึ้นหมอน้อยหมอน้อยก็คือการปล่อยปิงเนาะปิงก็จะดูดเลือดในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ที่ติดตรงนั้นออกมันก็จะทำให้เลือดลมเวียนดีขึ้นเหมือนคล้ายๆกับผ่าตัดแต่ใช้ธรรมชาติเข้ามาเพราะพวกนี้มันจะรู้แรงดันข้างในกับตัวเราว่าเป็นยังไงแล้วน้ำลายของเขาก็จะมีสรรพคุณในการสมานแผลถูกแต่ต้องทำในความดูแลของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆนั่นแหละก็ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมเห็นไหมหมอตู่ก็เล่าเพื่อเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะทีการเจ็บไข้ได้ป่วยตั้งแต่ในวัยเด็กเลยก็ส่งผลกับเรื่องสายตาตอนที่เรามีอายุมากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนการตั้งครรภ์เนาะก็ลองหาข้อมูลหรือปรึกษาแพทย์แผนไทยเพื่อที่ตอนเวลาเรามีลูกแล้วเลี้ยงลูกตอนโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยง่ายค่ะแล้วก็อัปเดตวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหมอแป้งก็ได้ไปสอนที่มหาวิทยาลัยอัปเดตกับสหวิชาชีพแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นใหม่จะได้คิดค้นนวัตกรรมไปช่วยเหลือประชาชนทั่วไปแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไทยเนาะอย่างน้อยในสิ่งที่เราทำพวกงานวิจัยต่างๆก็เพื่อจะทำให้คนทั่วไปเข้าถึงการรักษาที่หลากหลายมากขึ้นเพราะว่าหลายๆครั้งแล้วอ่ะคือเราเห็นคนไข้แล้วเราเข้าใจเลยว่าเขาอยากเขาเรียกอะไรอยากมีชีวิตอยู่อ่ะแล้วก็อยากจะแข็งแรงอ่ะจะต้องทำยังไงนี่แหละก็เป็นจุดเริ่มที่เรามาไลฟ์ให้ความรู้ในช่องนี้หลายๆคนนะที่หมอเห็นเนาะจากการคุยหรืออะไรเงี้ยคือเจ้าตัวยังไม่รู้ว่าตัวเองป่วยไม่รู้ว่าตัวเองป่วยตรงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรควรจะยิ่งให้ข้อมูลหรือว่าให้ความรู้กับประชาชนคนไทยอย่างมากๆเลยส่วนใหญ่เราจะพอเราเป็นโรคแล้วเราถึงไปหาหมอแต่จริงๆแล้วทุกคนป่วยอยู่แล้วในตัวแต่แค่มันยังไม่ได้สำแดงฤทธิ์ออกมาถ้าปัจจัยมันพร้อมเหตุการณ์มันก็จะเกิดเนาะเวลาเราคุยกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่แบบประสบการณ์หมอใช่ไหมดูว่าเออเนี่ยเขาป่วยตรงนี้คือมันมองถอดรหัสว่าเออเขายังไม่รู้นะเนี่ยว่าเขาป่วยอะไรยังไงเนาะก็ให้หันกลับมาดูแลสุขภาพตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเรื่องพฤติกรรมเนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าเราปรับแก้เรื่องของพฤติกรรมการดื่มน้ำการควบคุมอาหารเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยจะช่วยได้เยอะมากแล้วพยายามใช้ชีวิตให้อยู่ใกล้เคียงกับธรรมชาติให้มากที่สุดพยายามอย่าใช้ชีวิตให้มันซับซ้อนอะโลกสมัยนี้หมอว่ามันยากเกินไปแล้วก็ซับซ้อนเกินไปเนาะลองดูวิธีที่แบบว่าการกลับไปสู่ธรรมชาติเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาใช้วิถีชีวิตกันยังไงตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นจุดตั้งต้นให้เราได้เหมือนกันอ๋อเขาเลือกที่จะทำแบบนี้เพราะมันมีเหตุผลของมันอยู่เนาะแล้วครอบคลุมทุกอย่างไหมวันนี้ก็ฝากรู้ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเอาไว้เท่านี้นะคะฝากติดตามช่องTikTok ด็อกเตอร์แป้ง101นะคะก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยนะคะเราจะไลฟ์ทุกวันอังคารเวลา 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งทางช่อง TikTok ด็อกเตอร์แป้ง101ทาง Facebook เบญจอโลคยาคลินิกแล้วก็ทาง YouTube ด็อกเตอร์แป้งพิลมนนะคะทาง Facebook กับ YouTube มันดูย้อนหลังได้ถ้าใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้หรือถามมาที่ LINE @benjaalokhaya เดี๋ยวเราก็จะมาตอบข้อมูลสุขภาพทางช่องทางนี้ให้นะคะจะได้กลับไปดูแลสุขภาพได้โอเคค่ะในวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันทุกวันอังคารเวลา 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งค่ะนี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ